เรื่องพระกาลุทายีเถระผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทำสกุลให้เลื่อมใสในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตะท่านพระกาลุทายีเถระแม้นี้เกิดในเรือนอันมีสกุลในพระนครหังสวดีเมื่อฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งแห่งผู้ทำสก,กุลให้เลื่อมใสแล้วทำกรรมตั้งความปรารถนาเพื่อตำแหน่งนั้นท่านทำกุศลกรรมจนตลอดชีวิตแล้วท่องเที่ยวไปในเทวลโลกและมนุษยโลกจึงถือปฏิสนธิในเรือนอมารตในกรุงกบินลพัทนั่นแหละ ในวันเดียวกันกับพระโพธิสัตว์ของพวกเราถือปฏิสนธิในพระคันพระมารดาท่านก็เกิดในวันเดียวกันกับพระโพธิสัตว์เหมือนกันดังนั้นในวันนั้นพวกญาติจึงให้ท่านนั้น,นอนบนเสื้อที่ทำด้วยเนื้อผ้าดีชนิดหนึ่งพากันนำไปสู่ที่บำรุงของพระโพธิสัตว์สหชาติเจ็ดเหล่านี้คือ ต้นโพธิพฤกษ์หนึ่งพระมารดาของพระราหุลหนึ่งขุมทรัพย์ทั้งสี่ขุมหนึ่งช้างตระกูลอาโรหนิยะหนึ่งม้ากันทกะหนึ่งนายฉัน,นะหนึ่งกาลุธายีหนึ่งได้เกิดพร้อมกับพระโพธิสัตว์เพราะเกิดในวันเดียวกันนั่นแหละ ครั้นในวันตั้งชื่อพวกญาติก็พากันตั้งชื่อท่านว่าอุทายีเพราะเกิดในวันที่ชาวพระนครทั้งสิ้นมีจิตรื่นเริงเบิกบานแต่เพราะมีผิวพรรณค่อนข้างดำไปหน่อยจึงปรากฏชื่อว่ากาลุทายีกาลุทายีนั้นถึงความเจริญขึ้นแล้วเมื่อจะเล่นตามประษาเด็ก ก็เล่นกับพระโพธิสัตว์ต่อมาภายหลังเมื่อพระโลกนาถเจ้าเสด็จออกมหาพิเนศกรมแล้วบรรล,ลุพระสัพพัญยุตยานตามลำดับทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวรให้เป็นไปแล้วทรงอาศัยกรุงราชครฤประทับอยู่ในพระเวลุวันมหาวิหารพระเจ้าสุดโททนะมหาราช ทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วทรงส่งอมาตผู้หนึ่งมีบุรุษหนึ่งพันคนเป็นบริวารไปด้วยตรัสสั่งว่าจงนำลูกเรามาในที่นี้อมาตนั้นไปเฝ้าพระศาสดาในเวลาทรงแสดงธรรมจึงยืนฟังธรรมอยู่ข้างท้ายบริษัทพร้อมด้วยบุรุษก็บรรลุพระอระหรันต ลำดับนั้นพระาศาสดาจึงทรงเหยียดพระหัตตตรัสกับทุกคนนั้นว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถอดในขณะนั้นนั่นเองคนทั้งหมดก็ทรงบาทและจีวรอ,อันสำเร็จด้วยฤทธิ์ได้เป็นดังพระเถระมีอายุหกสปีก็จำเดิมแต่บรรลุพระอรหันต์แล้ว พระอริยะทั้งหลายก็เป็นผู้มีตนเป็นกลางเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้กราบทูลแด่พระทศพลให้ทรงทราบถึงสารที่พระราชาส่งไปพระราชาทรงดาริว่าส่วนแห่งกำลังคนที่มอบหมายหน้าที่ให้ก็ไม่ยอมกลับมาข่าวสารก็ไม่ได้ยินเลยดังนี้แล้ว จึงส่งอมตา์อีกคนหนึ่งพร้อมด้วยบุรุษหนึ่งพันคนไปอีกเมื่ออมตา์นั้นปฏิบัติตามกันอย่างนั้นพระราชาจึงทรงส่งอมตา์คนอื่นไปอีกรวมส่งบุรุษถึงเก้าพันคนพร้อมกับอมตา์อีกเกคนด้วยประการชนี้คนทั้งหมดบรรลุพระอรหันต์แล้วก็พากันนิ่งเฉยเสีย ลำดับนั้นพระราชาทรงดำริว่าคนมีประมาณตั้งเท่านี้ช่างไม่มีความรักเยื่อยายในเราเสียเลยไม่ยอมกราบทูลคำอะไรอะไรแด่พระทศพลเพื่อการเสด็จมาในที่นี้แต่อุทายีคนนี้แลเป็นผู้มีวัยเสมอกันกับพระทศพลเคยร่วมเล่นฝุ่นมาด้วยกัน และจากมีความรักเยื่อใยในเราเราจกส่งเจ้าคนนี้ไปดังนี้จึงทรงมีรับสั่งให้เรียกอุทายีนั้นมาแล้วตรัสว่าพ่อคุณเอย๋ยพ่อพร้อมด้วยบุรุษเป็นบริวารหนึ่งพันคนจงไปยังกรุงราชครึกแล้วนำพระทศพลมาให้ได้ดังนี้แล้วจึงทรงส่งไป ฝ่ายกาลุทายีอมหาตนั้นเมื่อจะไปจึงกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทปกบก้าปรกกระหม่อมหากข้าพระองค์จักได้การบวชไซ้ข้าพระองค์จึงจักนำพระผู้มีพระภาคมาในที่นี้ดังนี้จึงทรงมีรับสั่งว่าเธอจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ขอให้แสดงบุตรแกร่เราก็แล้วกันดังนี้แล้วท่านจึงไปยังกรุงราชฤรพอดีในเวลาพระศาสดาทรงแสดงธรรมจึงยืนฟังธรรมอยู่ข้างท้ายบริษัทพร้อมด้วยบริวารก็บรรลุพระอรหันต์ดำรงอยู่ในความเป็นเอหิภิกขุด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปทานว่า การุธายีเถราประธานว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวชั้นพิเศษเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปัทุมุตระเชษฐบุรุษของโลกผู้คงที่เสด็จดำเนินทางไกลเที่ยวจาริกไปในเวลานั้นเราได้ถือเอาดอกปทุมดอกอุบลและดอกมลิซ้อน อันบานสะพรั่งและถือข้าวสุกชั้นพิเศษมาถวายแด่พระศาสดาพระมหาวีรชินเจ้าเสวยข้าวชั้นพิเศษอันเป็นโภชนะที่ดีและทรงรับดอกไม้นั้นแล้วทรงยังเราให้รื่นเริงว่าผู้ใดได้ถวายดอกประทุมอันอุดมเป็นที่ปรารถนาเป็นที่น่าใคร่ในโลกนี้แก่เราผู้นั้น ทํากรรมที่ทําได้ยากนักผู้ใดได้บูชาดอกไม้และได้ถวายข้าวชั้นพิเศษแก่เราเราจักพยากรผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจักได้เสวยเทวรัชสมบัติ18ครั้งดอกอุบลดอกปทุมและดอกมลิซ้อนจะมีในเบื้องบนผู้นั้น ด้วยผลแห่งบุญนั้นผู้นั้นจักสร้างหลังคาอันประกอบด้วยของหอมอันเป็นทิพย์ไว้ในอากาศจักทรงไว้ในเวลานั้นจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ5 5ครั้งจักได้เป็นพระราชาในแผ่นดินครอบครองพระสุธาห้าร้ครั้งในกับที่แสนพระศาสดามีพระนามว่าโคดม ซึ่งมีสมภพในวงพระเจ้าโอกากราชจากเสด็จอุบัติในโลกผู้นั้นปรารถนาในกรรมของตนอันกุศลละมูลตักเตือนแล้วจักได้เป็นบุรุษผู้มีชื่อเสียงทําความเพลิดเพลินให้เกิดแก่เจ้าสากยะทั้งหลายแต่ภายหลังผู้นั้นอันกุศลละมูลตักเตือนแล้วจักบวชจักกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว ไม่มีอาสวะนิพพานพระโคดมผู้เผ่าพันธ์ของโลกจากทรงตั้งผู้นั้นซึ่งบรรลุปฏิสัมพิธาได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะในเอตะทะทะสถานผู้นั้นมีตนส่งไปแล้วเพื่อความเพียรสงบระง,งับไม่มีอุปธิจักเป็นสาวกของพระศาสดา มีนามว่าอุทายีเรากำจัดราคะโทสะโมหะมานะและมัคคะได้แล้วกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วไม่มีอาสวะอยู่เรายังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงโปรดปรานมีความเพียรมีปัญญาและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลื่อมใสทรงตั้งเราไว ในเอตะัทคะ,ะสถานคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดอภินยาหกเราก็ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วจบกาลุทายีเถราประธานก็ท่านพระกาลุทายี ครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วจึงคิดว่ารอก่อนการนี้ยังไม่สมควรเพื่อการเสด็จไปสู่พระนครอันเป็นสกุลเดิมของพระทศพลแต่เมื่อถึงฤดูฝนแล้วพครสนจะมีดอกไม้บานสะพรั่งจึงจักเป็นการเหมาะเพื่อการเสด็จไปบนภูมิภาคที่ดารดาด,ด้วยตินชาติเขียวขจี ดังนี้แล้วจึงเฝ้ารอกการเมื่อถึงฤดูฝนแล้วพอจะพนานาชมหนทางไปเพื่อการเสด็จไปยังพระนครอันเป็นสกุลเดิมของพระศาสดาจึงกราบทูลว่าการุธายีเถระคาถาคาถาสุภาษิตของพระกาลุทายียข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ บัดนี้หมู่ไม้ทั้งหลายมีดอกและใบสีแดงดุจฐานเพลิงพริผลสลัดไปเก่าร่วงหล่นไปหมู่ไม้เหล่านั้นงดงามรุ่งเรืองดุจเปเลวเพลิงข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรใหญ่เวลานี้เป็นเวลาสมควรอนุเคราะห์หมู่พระญาติข้าแต่พระองค์ผู้กล้วกล้าหมู่ไม้ทั้งหลายมีดอกบานงดงามดี น่ารื่นรมใจทรงกลิ่นหอมฟุ้งตลบไปทั่วทิศโดยรอบผลัดใบเก่าพริดอกออกผลเวลานี้เป็นเวลาสมควรจะหลีกออกไปจากที่นี้ขอเชิญพระพิชิตมารเสด็จไปสู่กรุงกบิลพัทเถิดข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญฤดูนี้ก็เป็นฤดูที่ไม่หนาวนักไม่ร้อนนักเป็นฤดูพอสบาย ทั้งมันคาก็สะดวกขอพวกสากยะและโพบิยะทั้งหลายจงได้เข้าเฝ้าพระองค์ที่แม่น้ำโรหินีอันมีปากน้ำอยู่ทางทิศใต้เถิดชาวนาไถนาด้วยความหวังผลหวานพืชด้วยความหวังผลพ่อค้าผู้เที่ยวหาทรัพย่อมไปสู่สมุทรด้วยความหวังทรัพย์ข้าพระองค์อยู่ในที่นี้ด้วยความหวังผลอันใด ขอความหวังผลอันนั้นจงสำเร็จแก่ข้าพระองค์เถิดชาวนาหวานพืชบ่อยๆฝนตกบ่อยๆชาวนาไถนาบ่อยๆแว่นแขวนสมบูรณ์ด้วยทัญญาหารบ่อยๆพวกยาจกเที่ยวขอทานบ่อยๆผู้เป็นฐานบดีให้บ่อยๆครั้นให้บ่อยๆแล้วย่อมเข้าถึงสวรรค์บ่อยๆ บุรุษผู้มีความเพียรมีปัญญากว้างขวางเกิดในสกุลใดย่อมยังสกุลนั้นให้บริสุทธิ์สะอาดตลอดเจ็ดชั่วคนข้าพระองค์ย่อมเข้าใจว่าพระองค์เป็นเทพ,พเจ้าประเสริฐกว่าเทพ,พเจ้าทั้งหลายย่อมทรงสามารถทำให้สกุลบริสุทธิ์เพราะพระองค์เกิดแล้วโดยอริยชาติได้สัจนามว่าเป็นนักปราช สมเด็จพระบิดาของพระองค์ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าสุดโททนะสมเด็จพระนางเจ้ามายาพระมเหสีของพระเจ้าสุดโททนะเป็นพระพุทธมารดาทรงบริหารพระองค์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์มาด้วยพระคันเสด็จสวรรคตไปบันเทิงอยู่ในไตรทิพสมเด็จพระนางเจ้ามายาเทวีนั้น ขันสวรนคตจุติจากโลกนี้แล้วทรงพรั่งพร้อมด้วยการมคุณอันเป็นทิพย์มีหมู่นางฟ้าห้อมล้อมบันเทิงอยู่ด้วยเบญจากามคุณจบกาลุทายีเทระคาถาพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกพระเถระอ้อนวอนแล้วอย่างนั้นทรงเห็นว่า ประชาชนเป็นอันมากจะได้บรรลุคุณวิเศษในเพราะการเสด็จไปในกรุงกบิลพัทนั้นพระองค์แวดล้อมด้วยพระขีนาศกสองหมื่รูปเสด็จดำเนินไปยังหนทางที่จะไปยังกรุงกบิลพัทโดยการเสด็จออกจากกรุงราชครืไม่รีบด่วนนะักพระกาลุทายีเถระเข้าไปยังกรุงกบิลพัทด้วยฤทธ ยืนท่ามกลางอากาศข้างหน้าพระราชาพระราชาทรงเห็นเพศที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจึงตรัสถามว่าท่านเป็นใครเมื่อจะแสดงว่าถ้าพระองค์จำอาตามาภาพผู้เป็นบุตรอมาตที่พระองค์ส่งไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ไยขอพระองค์จงทรงรู้อย่างนี้เถิด ดังนี้จึงกล่าวว่าอาตมภาพเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีสิ่งใดย่ำยีได้มีพระรัศมีแผ่ซ่านจากพระกายไม่มีผู้เปรียบปานผู้คงที่ดูกระมหาบาพิษพระองค์เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบิดาแห่งอาตมภาพดูกระมหาบาพิษพระองค์ เป็นพระอัยกาของอัตมาภาพโดยธรรมก็พระเถระครั้นแสดงตนให้พระราชาทรงรู้จักอย่างนั้นแล้วได้รับการนิมนต์จากพระราชาผู้ทรงเบิกบานสำราญพระไทยให้นั่งบนบัลลังก์อันมีค่ามากพระราชาก็ทรงบรรจุโภชนะมีรถเลิศต่างๆที่เขาจัดแจงไว้เพื่อพระองค์ ถวายแล้วพระเทระจึงแสดงอาการจะไปพระราชาได้ตรัสถามว่าเพราะเหตุไรท่านจึงประสงค์จะไปเสียเล่าจงฉันก่อนเถอะพระเทระจึงตอบว่าอาตามภาพจักไปเฝ้าพระาศาสดาแล้วจึงจักฉันก็พระาศาสดาประทับอยู่ที่ไหน พระศาสดามีภิกษุจำนวนประมาณสองหมื่นรูปกำลังเสด็จดำเนินมาตามหนทางเพื่อมาเฝ้าพระองค์แล้วนิมนต์ท่านฉันบินทบาตนี้เสียก่อนที่บุตรของเราจะมาถึงพระนครนี้แล้วจึงค่อยนำบินทบาตจากที่นี้ไปเพื่อบุตรของเราภายหลังพระเถระกระทำพัตกิจเสร็จแล้ว บอกธรทมถวายแด่พระราชาและบริษัทก่อนหน้าพระศาสดาเสด็จมานั่นเที่ยวก็ทำคนในพระราชนิเวศท,ทั้งหมดให้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยเมื่อคนทั้งหมดกำลังมองอยู่นั่นแหละก็ปล่อยบาทที่เต็มด้วยพัดอันตนนำมาเพื่อถวายพระศาสดาในท่ามกลางอากาศแม้ตนเอง ก็เหาะขึ้นสู่เวหาดแล้วน้อมเอาบินทบาทเข้าไปวางบนพระหัตถถวายพระศาสดาพระศาสดาทรงเสวยบินทบาทนั้นเสร็จแล้วเมื่อพระเถระเดินทางวันละหนึ่งโยสิ้นหนทางสิบโยศอย่างนี้นำเอาพัตตาหารจากกรุงราชครึมาถวายแด่พระศาสดาลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งเธอไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทำสกุลให้เลื่อมใสว่าเธอทำคนในพระราชนิเวศท,ทั้งหมดของพระมหาราชเจ้าผู้พระบิดาของเราให้เลื่อมใสได้เรื่องพระกาลุทายีเถระจบ